คนไทยล้างบ้านล้างเมืองใหม่บิ๊กคลีนนิ่งเซฟอุบลพลังน้ำใจสว่างสวายในอุบลจะได้ทำสำนึกดีค่ะ30ตุลาคม2565ค่ะฉันก็ยังพาท่านผู้ชมนะคะมาเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมที่บวรราชธานีอโศกค่ะซึ่งณวันนี้นะคะมีเรื่องเดียวเท่านั้นค่ะก็คือการวิกคลีนนิ่งสถานที่ต่างๆวันนี้นะคะเป็นที่น่ายินดีปรีดามากเลยค่ะที่ทีมศิษย์เก่าแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันจากศิษย์อโศกแล้วก็ราชธานีอโศกค่ะได้ร่วมแรงกันนะคะเพื่อที่จะมา5สอที่ชั้นล่างจนถึงค่ะกันยา62ยังจำฝังใจน้ำตารินไหลไทยเมืองอุบลน้ำลงเมืองร้างไม่น่ายินยนต์บ้านพังนาล่มต้มทำลายวันนี้มีความตั้งใจกันยังไงบ้างคะมาจากศิษย์อโศกก็เมื่อวานนี้ได้รับการประสานงานจากทางพี่โก้ค่ะพี่โก้แล้วก็พี่กี้ค่ะคือจริงๆก็เป็นทีมที่ช่วยกันทำแจกของให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมตั้งแต่วันที่28กันยาแล้วค่ะไปก็เป็นผู้ประสานงานในทีมที่ช่วยแจกน้ำท่วมพอทีนี้ก็ได้รับข่าวจากฟ้าใกล้ลุ่งที่เป็นประธานสมาคมศิษย์เก่าบอกว่าจะมีการลงพื้นที่ของศิษย์เก่าในวันที่5 6ประมาณนี้นะคะยังไม่มั่นใจตารางนะคะเพราะว่าจะมีการประชุมกันวันนี้ก็เลยอยากจะให้ศิษย์เก่าศิษย์สาที่อยู่ในพื้นที่นะคะรวมตัวกันมาก่อนก็เราก็มองว่าเราทำงานแจกช่วยผู้ประสบภัยกันมาเนี่ยคือแจกภายนอกเนี่ยเราทำกันอย่างเต็มที่กันมาเป็นเดือนนะคะทีนี้บ้านเราเองเนี่ยราชธานีอโศกเองเนี่ยก็เป็นผู้ประสบภัยเหมือนกันดังนั้นคือก็เลยคิดว่ามันเป็นกิจกรรมดีๆที่ศิษย์เก่าจะมารวมตัวกันทำความสะอาดพื้นที่บ้านเราหลังน้ำท่วมค่ะก็เลยเป็นกลุ่มแรกที่เข้ามาดูพื้นที่ก่อนลงพื้นที่ก่อนว่าถ้าอีกในวันเสาร์อาทิตย์หน้าเนี่ยที่ศิษย์เก่าจะมาเนี่ยเราจะดำเนินการยังไงเราจะประสานงานยังไงเราจะลงพื้นที่หน้างานเป็นยังไงบ้างก็เลยมาก่อนค่ะในฐานะผู้ประสานงานเห็นพื้นที่แล้วเป็นยังไงบ้างจะบอกศิษย์เก่ายังไงบ้างจริงๆก็เย็นนี้คือจะประชุมนะคะเย็นนี้จะเป็นการประชุมซูมของทางศิษย์เก่านะคะก็จริงๆคือจริงๆมาวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าระดับน้ำแต่ละวันลงเร็วขนาดไหนแต่ถ้ามาประมาณนี้แล้วเราค่อยๆไล่ทำค่อยๆไล่ทำไปเนี่ยก็จะได้ทำงานกันได้สะดวกแล้วก็จริงๆถามว่าเป็นผู้หญิงคนนึงที่มาเนี่ยถามว่ามองช่วยอะไรได้มากไหมก็ช่วยได้ไม่ได้มากค่ะแต่ว่าให้กำลังใจกันแล้วก็มาเป็นผู้ประสานงานเพราะไปก็จะช่วยในเรื่องของการซื้อของซื้ออะไรซื้อเครื่องฉีดน้ำซื้อสายยางซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเป็นเล็กๆน้อยๆแต่เรามาร่วมกันทำเพื่อถวายให้หลวงปู่ให้รู้ว่าศิษย์เก่าเราเนี่ยก็คือไม่ทิ้งบ้านถ้าที่บ้านเรามีปัญหาอะไรยังไงเราก็ต้องรีบกลับมาช่วยกันทำกันล้างเมืองใหม่ Big Cleaning เซฟอุบลพลังน้ำใจสว่างสวายในอุบล Big Cleaning เซฟอุบลพลังคนไทยล้างบ้านล้างเมืองใหม่ Big Cleaning เซฟอุบลพลังน้ำใจสว่างสวัยในอุบลบิ๊กคลีนนิ่งเซฟอุบลพลังคนไทยล้างบ้านล้างเมืองใหม่บิ๊กคลีนนิ่งเซฟอุบลพลังน้ำใจสว่างสวัยในอุบลกิจก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ